มาชมผลงานของ Apple Watch นะครับที่สามารถช่วยชีวิตของคนที่ประสบอุบัติเหตุได้ถึง2รายในสหรัฐอเมริกา Apple Watch นี่ถือเป็นสมาร์ทวอชที่ไม่ธรรมดานะครับนับวันเนี่ยจะมีผลงานดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีข้อมูลออกมาแบบนี้เนี่ยยิ่งทำให้ความน่าเชื่อถือของตัวสินค้านะครับมันก็จะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับ จุดเด่นที่สุดของ Apple Watch ก็คือ Fall Detection หลายคนซื้อ Apple Watch นะฮะอันนี้คนในเมืองนอกนะรวมถึงประเทศไทยด้วยหลายคนซื้อ Apple Watch ให้คุณพ่อคุณแม่หรือคนแก่คนชราใส่เอาไว้เพราะว่า Fall Detection เนี่ยมันทำงานดีมากครับทันทีที่รับแรงจีหรือความเปลี่ยนแปลงทางอัติจูดอย่างรวดเร็วมันจะดีเทคได้เลยว่าคนคนนั้นนะล้มหรือประสบอุบัติเหตุแล้วมันก็จะเรียก ค่าเ1 1หรือว่าเบอร์ฉุกเฉินส่ง SMS ไปหาคนที่เกี่ยวข้องที่เราเซตติ้งเอาไว้ได้อย่างทันท่วงทีนะครับวันนี้รวบรวมเคสที่เกิดขึ้นนะครับ2เคสมาเล่าให้ฟังว่า Apple Watch ช่วยชีวิตคนเหล่านี้ได้อย่างไรรายแรกคือคุณไมเคิลบ b อดคอปป์นะครับคนคนนี้เนี่ยไปประสบอุบัติเหตุนะครับโดนรถชนแล้วเป็นการชนแล้วหนีด้วยนะครับในรัฐมินิโซตานะครับซึ่ง เขาใส่ Apple Watch อยู่นะครับได้รับการตรวจจับความเปลี่ยนแปลงจากแรงกระแทกกระทันหันตรวจจับแล้วก็ขึ้นเป็นสัญญาณ Fall Detection ทันทีนะฮะก็แจ้งไปยังหน่วยฉุกเฉินนายวันวันนะครับแล้วก็ส่งข้อความต่อไปยังภรรยาและลูกของเขาด้วยนะครับทำให้ได้รับการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีคุณไมเคิลบอร์ดคอปตรงนี้นะครับได้รับบาดเจ็บที่ซี่โครงแล้วก็กระดูกก้นกบนะครับโดยที่ตัวคุณบอร์ดคอปเอง ได้พูดคำนี้ออกมาครับบอกว่าอู Apple Watch นี่มันเป็น absolutely is a life-saving tool นะครับมันคืออุปกรณ์ช่วยเหลือชีวิตอย่างแท้จริงเลยสุดยอดมากๆนะครับเขารู้ซึ้งถึงคุณค่าของ Apple Watch แล้วก็รักมากๆนะฮะเหตุการณ์นี้ไม่ได้จบเพียงแค่นี้ครับหลังจากที่ถูกชนแล้วหนีนะครับมีการตามจับผู้ก่อเหตุนะครับพบว่าเป็นเด็ก นะฮะเป็นเยาวชนอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นเองนะครับก็ดำเนินคดีต่อไปนะครับแต่คุณไมเคิลบอ o ดคอปนี่ก็ได้ทำการส่งอีเมลไปหาทีมคุกนะครับไปชื่นชมทีมคุกเล่าเรื่องราวให้ฟังว่าอู้นี่ถ้าผมไม่ได้ใส่ Apple Watch นะวันนั้นนะผมก็คงนอนเจ็บปวดอยู่ข้างถนนและผมอาจจะเสียชีวิตไปแล้วก็ได้นะครับทีมคุกตอบกลับด้วยนะครับด้วยความดีใจเลยทีมคุกบอกว่าขออวยพรให้คุณหายโดยเร็วและ ดีใจมากๆที่ Apple Watch ได้ช่วยเหลือคุณนี่หูรอเลยนะฮะอ่านข่าวนี้เสร็จเนี่ยหลายคนอยากซื้อให้พ่อแม่นะฮะถ้าซื้อไหวนะถ้าราคาไม่แพงเกินไปนะครับแต่เอาจริงๆนะอันนี้คือเราไม่ได้พูดเรื่องราคาว่ามันถูกหรือมันแพงแต่พอเราซื้อแล้วมันช่วยเราเนี่ยยังไงก็คุ้มครับราคาไหนก็คุ้มขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถซื้อไปให้พ่อแม่เราใช้ได้หรือเปล่า พอเมื่อเกิดเหตุการณ์เนี่ยต่อให้เครื่องละแสนก็คุ้มอะ่ะแล้วคุณไปซื้อย้อนหลังก็ไม่ได้นะผมจะบอกให้อามาดูเหตุการณ์ที่2คุณวิลเลียมฟลายเออร์นะครับคนนี้อายุ83ปีนะฮะในขณะที่เขากำลังเดินเล่นอยู่แถว โอไฮโอริเวอร์เทรลนะครับเป็นเส้นทางการเดินท่องป่านะครับการเดินชมธรรมชาติอยู่ข้างๆริมแม่น้ําในรัฐโอไฮโอนะครับเดินดนอยู่เขาสุดแคลเซียมหมดพอดีนะฮะน้ำในข้อก็ไม่เหลือแล้วทําให้เขาสุดล้มลงไปนะฮะแล้วแถวนั้นนะครับถ้าเป็นการเดินชมธรรมชาติเนี่ยมันไม่ค่อยมีคนอยู่แล้วมันต้องโล่งจง้งแล้วก็ไม่ค่อยมีคนตะโกนเรียกใครก็ไม่ไม่ไปช่วย โชคดีมากๆครับคุณวิลเลียมฟลายเออร์เนี่ยใส่ Apple Watch อยู่แล้วจังหวะที่เขาล้มเนี่ยก็ Detect Fall Detection ได้นะครับก็โทรหาหน่วยฉุกเฉินอัตโนมัติแจ้งมายังลูกสาวเขาตํารวจเมืองซินซินเนติก็ตามหาเขาเพราะว่ามันมีพิกัด GPS แจ้งด้วยใช่ไหมครับก็สามารถหาตำแหน่งของคุณวิลเลียมฟลายเออร์ได้เจอนะครับแล้วก็พาส่งโรงพยาบาลตรวจสอบเอ็กซเรย์พบว่าไม่ใช่ข้อข่าเสื่อมไม่ใช่อาการของ ปวดข้อหรือกระดูกหรือแคลเซียมแต่อย่างใดคุณวิลเลียมไฟเอร์ซุดลงไปเพราะอะไรรู้ไหมฮะลิ่มเลือดอุดตันในปอดโอ้โหถ้าช่วยไม่ทันนะจะบอกให้ลิ่มเลือดอุดตันในปอดปุ๊บเลือดไม่ไหลเลือดจะถูกสูบเข้าปอดอย่างเดียวแล้วออกจากปอดเราไม่ได้จะกลายเป็นน้ําท่วมปอดซึ่งผมงงมากนะครับ น้าสาวผมเคยเป็นอาการแบบนี้แล้วหมอบอกเป็นน้ําท่วมปอดผมบอกน้ํามันจะท่วมปอดได้ไงหมอเลือดท่วมปอดต่างหาก <c oughs> ผมก็ไม่เข้าใจทําไมหมอถึงเรียกว่าน้ําท่วมปอดก็ไม่รู้หรือว่าเขาเรียกว่าน้ําคือเลือดเออนะนะฮะถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีไปแน่นอนครับเดสมอเลอย่างแน่นอนโอ้โหก็ Apple Watch ช่วยชีวิตคุณวิลเลียมไฟเออร์ได้อีกแล้วนะครับผ่าตัดเอาลิ่มเลือดออกก็สามารถช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนะครับ ทั้งหมดนี้เป็นแค่2เคสล่าสุดที่เป็นข่าวจริงๆแล้วเนี่ย Apple Watch เคยช่วยคนมาไม่รู้กี่เคสแล้วนะครับยิ่งนานวันไปคนก็ยิ่งเห็นความสำคัญของ Apple Watch มากยิ่งขึ้น Fall Detection ทำได้ดีมากๆคู่แข่งยังสู้ไม่ค่อยได้เลยนะครับกับเรื่องของอุบัติเหตุรถชงรถชนอีกนะครับที่เขาทำขึ้นมาเป็นฟีเจอร์ใหม่ๆแล้วเดี๋ยวปีนี้นะครับผ่าน WWDC ไปเดี๋ยว ฟังชันใหม่ๆฟีเจอร์ใหม่ๆเนะี่ยแอปเปเนี่ยจะมาทางสายสุขภาพและการดูแลชีวิตและความปลอดภัยซึ่งผมเชื่อว่าเขามาถูกทางมากๆเลยนะครับมาแนวนี้ยังไงก็ได้ใจคนคนเนี่ยอยากซื้อมาใช้แน่นอนนะครับขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ Apple Watch ด้วยครับ